เสียงสวแต่คุณณัฐวุฒิก็รู้ว่ามันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นเนี่ยมันถึงขั้นต้องเตรียมการแผน2เอาไว้แล้วมั้ยสำหรับ2พรรคนี้จะคุยกันยังไงยังครับเอาแผนนี้แหละแล้วเอาให้สำเร็จเอาให้ประชาชนเห็นเอาให้ทั้งโลกได้แลเห็นว่าบ้านนี้เมืองนี้เมื่อประชาชนตัดสินใจมาเช่นนี้แล้วมันยังมีกลไกสกัดขัดขวางยังไงทุกอย่างมันมีต้นทุนของมันนะครับถ้าหากว่าสวหรือปุ่มกดสัญญาณตรงไหนก็ตามไปขัดขวางการจัดตั้งรัฐบาลคราวนี้ผมว่ามันมีต้นทุนที่ต้องจ่ายในทางการเมืองความชอบธรรมจะสูญหายในมิติของพรรคก้าวไกลเนี่ยผมมองว่าพวกเขามีเวลาและถ้าหากว่าเที่ยวนี้เกิดอุบัติเหตุเพศภัยใดก็ตามเนี่ยนะครับทำให้เขาตั้งรัฐบาลไม่ได้ทำให้คุณพิธามีอันเป็นไปทางการเมืองเผลอๆสมัยหน้าไปไกลเลย300ขึ้นเอาจริงๆฮะเพราะว่าการกระทำโดยไม่ชอบธรรมและขัดต่อการตัดสินใจของประชาชนเนี่ยมันจะถูกตอบโต้ในทางหนึ่งทางใดหรือหลายทางเสมอเหมือนกับผลการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นสัญญาณแล้วผลการเลือกตั้งคราวนี้มันมีมิติมากเป็นพิเศษเมื่อพรรคอันดับหนึ่งเป็นพรรคก้าวไกลดังนั้นใครจะทำอะไรที่มันฝืนกับความเป็นจริงที่อยู่ตรงหน้าผมว่าคิดอ่านกันให้รอบครอบเถอะทางที่ถูกที่ควรนี่ก็คือว่าให้มันไปตามกลไกปกติบ้านเมืองเดินหน้าไปก็จะดีกว่าไม่สบายใจกันเรื่องอะไรติดใจกันเรื่องไหนผมว่าก็พูดคุยกันครับคือดูแล้วพรรคก้าวไกลก็คงจะไม่ถึงขนาดเดินหน้าชนทุกอย่างชนทุกเรื่องราวทุกสิ่งทุกที่ขวางหน้าโดยที่ไม่ได้มองดูโดยรอบว่าสถานการณ์มันไปได้ไหมมันหนักมันเบาอย่างไรผมว่าถึงตรงนี้คนที่จะขึ้นมากุมบังเหียนประเทศเป็นพรรคการเมืองที่จะเป็นแกนนำรัฐบาลคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีความรับผิดชอบเนี่ยมันอยู่เต็มบ่าแล้วการคิดอ่านการตัดสินใจการประเมินสถานการณ์ผมว่ามันต้องครบถ้วนรอบด้านครับผมเนี่ยยังเชื่อในวิจารณญาณของตัวแทนประชาชนแบบนี้จากของพรรคไหนก็ตามผมเชื่อวันนี้หลายคนก็ถามคุณพิธาว่า MOU ที่จะเปิดกันวันที่22พฤษภาคมนี้จะรวมถึงเรื่องท่าทีเกี่ยวกับการแก้ไขมาตรา112ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าบางพรรคเขาก็อาจจะไม่ได้หาเสียงนโยบายตรงกันเนี่ยนะครับคุณโรมคิดว่ายังไงบางเรื่องก้าวไกลควรจะต้องถอยเพื่อให้ได้รับเสียงสนับสนุนมาเติมให้ถึง7376มั้ยหรือถ้าเดินหน้าชนมุทะลุอย่างเดียวกลายเป็นว่ามันจะไม่ได้อะไรสักอย่างคุณโรมคิดว่ายังไงครับก่อนอื่นต้องบอกว่าเราไม่ได้มุทะลุนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าถ้ามันไม่มีปัญหาที่มันปรากฏขึ้นในสังคมเนี่ยเราก็คงไม่ต้องเสนอนโยบายแก้ปัญหากันคือต้องบอกว่านโยบายทุกนโยบายเนี่ยผมว่า99%อ่ะมันคือนโยบายที่มันจะไปตอบโจทย์กับปัญหาที่วันนี้ปรากฏอยู่ในสังคมไทยถ้ามันไม่มีปัญหานั้นเราก็คงไม่ต้องออกแบบนโยบายพรรคการเมืองมันคือพื้นที่ของการที่จะเข้าไปแก้ปัญหาให้กับประชาชนซึ่งเราเองเนี่ยเมื่อเราได้รับการเลือกตั้งมานะครับก็ไม่ได้มีแค่พรรคก้าวไกลที่ถูกคาดหวังให้ไปแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนก็ต้องไปดูนโยบายของพรรคเพื่อไทยก็ต้องไปดูนโยบายของพรรคชาติพรรคประชาชาติไปดูนโยบายของพรรคเสรีรวมไทยแล้วก็อีกหลายๆพรรคสิ่งที่เราพยายามทำก็คือเราพยายามโอบอ้อมทุกคนให้เข้ามานะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ทำให้เรือลำนี้เป็นพื้นที่ของการที่จะสามารถเสนอนโยบายในการแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติของเราได้ซึ่งแน่นอน112ก็คงต้องคุยเช่นเดียวกันกับเงินดิจิตอลวอลเล็ตของพรรคเพื่อไทยเราก็ต้องคุยด้วยกันว่าจะทำยังไงที่จะทำให้เราสามารถเป็นพรรคการเมืองเป็นรัฐบาลที่จะแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้